สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณสุพนันท์เดชมนตรีและอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้นะครับอาจารย์โสพลชัยวัฒนกุลวณิชครับวันนี้เท่าที่กวาดตาดูข่าวคร่าวๆเลยต้องบอกว่าไม่รู้จะหยิบข่าวไหนมาจั่วหัวก่อนเลยมันร้อนแรงแต่ละข่าวเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นต้องบอกว่าจริงๆวันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางวันนะเราเห็นข่าวเด้งแจ้งเตือนเข้ามาบอกว่าพลเอกประวิตรลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็รีบไถหาข้อมูลเพิ่มเลยทีเดียวนะแค่นี้ก็เชื่อว่าบรรดาคอการเมืองเนี่ยทำเอาแบบว่าต้องรีบหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าต้องจับตากันวันต่อวันแต่หลังจากนั้นไม่นานนะแป๊บเดียวเขาบอกว่าเนี่ยการลาออกเนี่ยเพื่อที่จะทำให้วาระของกรรมการบริหารพรรคนั้นเรียกว่าสิ้นวาระไปสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงแล้วก็ที่ประชุมก็มีมติในการโหวตพลเอกประวิตรขึ้นมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากเดิมยังไงเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการคล้ายๆเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนั้นเนี่ยแต่ว่าบางชื่อก็จะซ้ำเดิมเนี่ยแต่มีบางชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างในส่วนของเลขาธิการพรรคก็เป็นผู้กองธรรมนัสขึ้นมาเนี่ยตั้งในตำแหน่งของเลขาธิการพรรคเขาก็บอกกันว่าเอ๊ะมีการปรับเปลี่ยนยกตำแหน่งสำคัญสำคัญแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นเนื่องจากว่าจะมีการจับขั้วกับเพื่อไทยเพื่อเตรียมที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4ที่มีการประชุมรัฐสภาหรือไม่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไปได้แทบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับอย่างที่บอกว่ามาถึงเพื่อไทยนะหลายคนก็ไปติดตามว่าเอ๊ะวันที่10จะมาไม่มามาไม่มากันแน่นะครับพอไปดูโพสต์ของคุณชูวิทย์อ้าวก็เอ๊ะจะไม่มาหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าคุณชูวิทย์บอกคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์เมื่อคืนบอกว่าเอ๊ะเหมือนจะคดีพลิกประมาณว่าเอ๊ะตอนแรกบอกจะกลับเหมือนจะไม่กลับเพราะว่ามีสัญญาณอันตรายไม่สามารถกลับมาได้อะไรประมาณนั้นแต่พอไปกวาดตาดูคอมเมนต์มีคอมเมนต์หนึ่งนะของนุ้งอิงนะครับมามีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ในทางที่อาจจะในฝั่งตรงข้ามหรือยังไงไม่ทราบนะบอกว่าเพอร์เจอร์นะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะในวันนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวที่ต้องติดตามกันด้วยนะครับก็คือเป็นเหตุคืบหน้านะเป็นกรณีที่มีโกดังแก๊สระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงประมาณบ่ายสามกว่าๆนะครับเป็นโกดังเก็บประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟหลายๆชนิดนะครับเสียงดังเนี่ยสนั่นหวั่นไหวภาพข่าวเบื้องต้นที่เราเห็นนะครับเรียกว่าค่อนข้างเสียหายเยอะเลยทีเดียวใช่บ้านเรือนแถบนั้นเนี่ยเรียกว่าเสียหายเป็นแถบเลยราบเลยนะที่ตำบลมูโนะนะครับอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะและมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับเบื้องต้น2คนนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจครับเดี๋ยวรอดูภาพข่าวนะเดี๋ยวจะถ้าเกิดมีอัปเดตยังไงจะรีบเอาหยิบข่าวนี้ขึ้นมารายงานนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต้นเนี่ยไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนมดิบขาดแคลนกันหน่อยนะตอนนี้ทำเอาบรรดาร้านสะดวกซื้อต่างๆเขาบอกร้านค้าต่างๆแม้แต่ร้านชานมไม่แน่ใจว่าเป็นชานมไข่มุกหรือเปล่าเนี่ยพอมีชานมเนี่ยมีชาแต่ไม่มีนมมันก็ไม่เป็นชานมใช่ไหมรวมถึงร้านกาแฟนมสดพร้อมดื่มต่างๆตอนนี้ไม่มีเมนูนมสดจำหน่ายเหมือนเช่นเคยเนี่ยเรื่องนี้ประธานสากลคนนมขอนแก่นยอมรับนะปีนี้น้ำนมดิบค่อนข้างขาดแคลนแล้วขาดแคลนหนักในรอบหลายสิบปีสาเหตุเพราะพี่น้องเกษตรกรเลิกเลี้ยงโคนมไปหลายรายเนื่องจากว่าเกษตรกรบอกว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วอยากจะวอนเนี่ยนะให้รัฐเนี่ยนะเร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำนมดิบที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นที่ถนนมิตรภาพตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยบ่นนะบอกว่าช่วงนี้น้ำนมดิบขาดแคลนหนักมากหลังสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่นส่งน้ำนมดิบน้อยลงจากที่เคยส่ง147รายล่าสุดเนี่ยเหลือ100กับ9รายเท่านั้นนะนอกจากนี้ประธานสหกรณ์เนี่ยนะฮะคุณคำพันธ์ชัยหัดบอกว่าการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตฮะน้ำนมดิบขาดแคลนในรอบหลาย10ปีหากเทียบในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีน้ำนมดิบอยู่ที่วันละ 3,500 ตันปัจจุบันเนี่ยหายไปเกือบ 1,000 ตันนะจาก 3,500 หรือแค่ 2,600 ถึง 2,700 ตันเท่านั้นเนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยเลิกเลี้ยงไปหลายรายเพราะเขาบอกว่าทำแล้วเนี่ยยิ่งทำยิ่งขาดทุนเนี่ยจากการพูดคุยกับสหกรณ์โคนมแห่งอื่นๆก็ประสบปัญหาขาดแคลนเช่นเดียวกันจึงทำให้นะฮะการจัดหาในส่วนของนม UHT มารักษาสิทธิ์ของอสค.ไปก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังคงเลี้ยงโคนมอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกว่ายังรอความหวังนะครับจากรัฐบาลใหม่นะครับหวังว่าที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะซึ่งก่อนยุบสภาก็ได้มีการปรับน้ำนมขึ้นกว่า2บาทแล้วนะครับและยังมีการเสนอให้ปรับขึ้นราคาอีกแต่
ประเด็นก่อนหน้านี้นะครับก็คือถูกยุบสภาซะก่อนนะครับเรื่องมันก็เลยค้างคาอยู่จึงเป็นสาเหตุที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องรอนะครับหากมีการปรับราคาน้ำนมดิบขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถที่จะสู้ต่อไปได้ทั้งนี้นะครับในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาสหกรณ์ขาดทุนไปแล้วกว่า2ล้านบาทดังนั้นจึงขอให้มีการปรับขึ้นราคานอกจากจะมีการขอปรับขึ้นราคาแล้วนะครับก็อยากให้ควบคุมราคาวัตถุดิบอื่นๆด้วยโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศครับเพราะต้นทุนสูงแบบนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหเลี้ยงไม่ไหวฮะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้เลี้ยงโคนมตัวจริงเสียงจริงกันหน่อยนะฮะคุณพี่บุญเรียนบุญโคตรนะฮะอายุ56ปีเป็นผู้เลี้ยงโคนมนะครับที่ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณพี่เขาบอกว่าโอ้โหสาเหตุที่เลิกเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหวในขณะที่ราคานมเองก็ตกต่ำฮะเพราะน้ำนมดิบไม่มีคุณภาพแต่ราคาฟางเนี่ยขยับขึ้นต่อเนื่องจากก้อนละ25บาทเป็นก้อนละ 30-40 บาทก็เลยตัดสินใจหันไปทำอย่างอื่นแทนนะแทนที่จะเลี้ยงโคนมไปทำไร่มันสำปะหลังดีกว่าเนี่ยก็อยากให้เร่งจัดตั้งรัฐบาลอย่างน้อยๆพอมีรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะมีคนที่เข้ามารับฟังปัญหาแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือและหลังจากนี้หากเศรษฐกิจดีขึ้นก็อาจจะกลับมาเลี้ยงโคนมเช่นเคยนะครับ